อยากรู้ไหมไปเที่ยวที่ไหนไปกำแพงเพชรพาแม่เที่ยวทริปนี้เราจะไปกันที่กำแพงเพชรครับเป็นจังหวัดที่เราผ่านบ่อยมากครับแต่ไม่เคยได้แวะเที่ยวสักครั้งครั้งนี้จึงตั้งใจมาเที่ยวที่นี่เลยครับจากได้ดูแล้วสถานที่ท่องเที่ยวก็มีให้เที่ยวเยอะอยู่นะครับวันนี้ที่แรกที่เราจะไปปักหมุดกันก็คือน้ำตกคลองลานครับเราขับรถยนต์มากันเองครับจากลำปางมาถึงกำแพงเพชรก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงกว่าครับตอนนี้เราใกล้จะถึงอุทยานแห่งชาติคลองลานแล้วครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครับเพื่อเอาหนังสือเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติไปประทับตากันครับว่าเราได้มาถึงที่นี่แล้วตรงที่เราไปไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ครับแต่เจ้าหน้าที่มาอยู่ตรงอีกจุดหนึ่งเราก็นำหนังสือเดินทางไปประทับตาครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตรงบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครับก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติคลองลานแสดงอยู่ครับเราสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดก่อนที่จะเข้าไปเที่ยวได้นะครับคุณย่าขอดูน้ำตกอยู่บริเวณด้านบนครับซึ่งตรงบริเวณด้านบนก็สามารถเห็นน้ำตกได้ครับเพราะว่าน้ำตกมีขนาดใหญ่มากแต่ก่อนเดี๋ยวที่เราจะลงไปที่น้ำตกพาคุณย่ามาถ่ายรูปก่อนครับได้ไปตรงป้ายนี้นิดหน่อยคนมันเยอะอยู่เดี๋ยวกลับมาสำหรับน้ำตกคลองลานถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยระดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมความสวยงามของน้ำตกแห่งนี้พร้อมๆกันเลยครับจากจุดชมวิวตรงนี้ก็เห็นน้ำตกได้ชัดครับถึงแม้จะอยู่ไกลแต่ก็สวยงามมากครับเป็นน้ำที่ตกจากหน้าผาสูงกระทบกับหินด้านล่างเสียงก้องไปไกลครับละอองน้ำสาดกระเซ็นสวยงามมากๆครับ
เดี๋ยวเราจะเดินกันต่อครับไปให้ถึงน้ำตกที่ใกล้ที่สุดเลยครับวันที่เรามาเที่ยวเป็นวันธรรมดาครับวันที่24ตุลาคม66ครับแต่คนก็เยอะอยู่นะครับตรงแผ่นป้ายนี้เป็น6จุดเช็คอินยอดนิยมของน้ำตกคลองลานครับซึ่งถ้าใครได้มาที่น้ำตกคลองลานแล้วต้องแวะ6จุดนี้ครับถ่ายรูปออกมาจะสวยงามครับเนี่ยลงเนี่ยยิ่งเราเดินเข้ามาใกล้น้ำตกมากเท่าไหร่ครับเราก็จะได้ยินเสียงดังกึกก้องจากน้ำที่ตกลงมากระทบแผ่นหินด้านล่างครับรวมทั้งละอองน้ำที่ฟุ้งไปทั่วครับทำให้เรารู้สึกเย็นสบายมากเลยครับเมื่อเราเห็นน้ำตกอยู่ตรงหน้าครับก็รับรู้ได้ถึงความยิ่งใหญ่อลังการของน้ำตกแห่งนี้ครับ
จากจุดชมน้ำตกข้างบนเมื่อกี้นะครับซึ่งเราว่าใกล้ชิดแล้วนะครับแต่ก็สามารถเข้าใกล้น้ำตกได้อีกครับแต่ต้องเดินลงมาข้างล่างอีกนิดนึงครับตรงจุดด้านล่างถือว่าเป็นจุดที่ใกล้น้ำตกมากเลยครับได้เห็นถึงความสวยงามแล้วก็สัมผัสถึงละอองน้ำที่ฟุ้งไปทั่วครับช่างเป็นภาพที่สวยงามจริงๆครับหลังจากได้ชื่นชมและสัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของน้ำตกคลองลานแล้วครับแล้วก็ได้บันทึกภาพแห่งความทรงจำไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาหากาแฟทานกันครับอยู่ในบริเวณอุทยานนี่แหละครับเดี๋ยวทานกาแฟเสร็จเราจะไปกันต่อที่น้ำตกคลองน้ำไหลครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากน้ำตกคลองลานเท่าไหร่ครับไปรับชมกันต่อในคลิปหน้านะครับว่าน้ำตกคลองน้ำไหลจะสวยงามขนาดไหนขอบคุณที่ติดตามชมครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับขอบคุณมากครับ